ครับในวาระเดทีขึ้นปีใหม่นะครับก็ขอให้ทีมงาน Sport Today แล้วก็แฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็พวกเราก็คงจะมีความสุขจากการชมฟุตบอลของทีมชาติไทยแล้วก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็กลับไปชาร์จแบตนะช่วงปีใหม่ให้เต็มอิ่มนะครับแต่ก็ขอเดินทางให้ปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยในปีหน้าเพราะว่าเรามี4ทัวร์นาเมนต์รออยู่นะครับแล้วก็รักบอลไทยต้องเชียร์บอลไทยนะครับโชคดีปีใหม่ครับในช่วงที่3ของรายการนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของบรรยากาศฟุตบอลไทยฟีเวอร์จริงๆครับเรามีข่าวคราวความเคลื่อนไหวมาฝากกันเยอะเลยครับก็นอกจากเรื่องของทีมชาติไทยซึ่งอยู่ในช่วงการเดินสายขอบคุณสื่อการเลี้ยงฉลองต่างๆเนี่ยนะครับในระดับสโมสรก็เริ่มจะมีความเคลื่อนไหวแล้วครับในการซื้อขายต่างๆครับเราติดตามข่าวทั้งหมดนี้ในช่วงของ TPL Today ครับสวัสดีครับน้องธัญญาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะคะของสโมสรต่างๆค่ะรวมไปถึงสกู๊ปพิเศษนะคะที่จะรวม10อันดับสุดยอดเหตุการณ์ฟุตบอลไทยในรอบปี2014มาฝากกันด้วยค่ะโอ้มีเรื่องเยอะเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนะคะธัญญามโนลิหกุลค่ะกับช่วง TPL Today ช่วงที่จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันค่ะวันนี้นะคะข่าวแรกของเราค่ะแพ้ก็จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารของทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะที่ล่าสุดค่ะพวกเขาก็ได้มีการเซ็นสัญญาเสริมทัพนะคะกับกองหน้าทีมชาติไทยนะคะอย่างชนานันท์ป้อมบุปผาเป็นที่เรียบร้อยค่ะSCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะแถลงข่าวเปิดตัวชนานันท์ป้อมบุปผากองหน้าทีมชาติไทยที่ย้ายกลับมาจากโอสถสภา M150 สระบุรีณสนาม SCG Stadium เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ชนานันท์นะคะได้เซ็นสัญญา4ปีกับต้นสังกัดใหม่และได้กล่าวว่าดีใจค่ะที่ได้ย้ายกลับมาเล่นให้เมืองทองอีกครั้งเป้าหมายของเขานะคะคือการลงสนามต่อเนื่องและต้องการคว้าแชมป์ให้ได้มากที่สุดในขณะเดียวกันค่ะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดยังได้เปิดตัววัฒนาพลายนุ่มนะคะกองกลางที่ย้ายมาจากอยุธยา FC สโมสรจากดิวิชั่น1โดยมีการเซ็นสัญญา3ปีเจ้าตัวกล่าวว่าต้องขอขอบคุณบอร์ดบริหารของทางเมืองทองนะคะที่เชื่อมั่นในฝีเท้าของเขาและพร้อมที่จะพิสูจน์ผลงานในสนามออกมาให้ได้ค่ะเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์ของรณฤทธิ์ซื่อวาจาผู้จัดการทีม SCG เมืองทองนะคะรวมไปถึงชนาดันป้อมบุปผากันค่ะคือตั้งแต่นาทีแรกที่เราเริ่มสโมสรอย่างนี้เป็นนโยบายของสโมสรแล้วเราก็หายความสำเร็จนะครับนั่นสิ่งที่เราพิสูจน์ได้เห็นนะครับปีที่แล้วเราประสบปัญหามากมายนะครับนักเตะเจ็บนักเตะสำคัญหายไปจากทีมนะครับเราจบในฤดูกาลที่ต้องบอกต้องยอมรับว่าผิดหวังหมายความว่าความผิดหวังนั่นจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเราให้เราทำงานกันขึ้นแล้วก็ต้องได้คุณภาพเข้ามาสู่ทีมเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่เราเซตไว้ให้ได้นะครับซึ่ง2คนนี้เป็นการเริ่มต้นนะครับซึ่งขณะนี้เรากำลังเดินหน้าคุยกับนักเตะหลายคนผมเชื่อว่าการเจรจาไม่หยุดเพียงแค่นี้เราจะมีนักเตะเพิ่มมาสู่สโมสรนะครับรวมไปถึงโควต้านักเตะต่างชาติด้วยที่ปีนี้เรามีนักเตะที่อยู่ในโควต้าเรา3คนแล้วต่อสัญญากิมดองจินมาริโอยังอยู่ในสัญญากับเรานะครับซึ่งคนนี้เป็นนักเตะดับโควต้าของเรานะครับแล้วก็เคทันซิวายังอยู่ในแผนนะครับซึ่งเราจะเห็นการเข้ามาในอีก2ตำแหน่งการบาดเจ็บตอนนี้ก็ผ่าตัดมาได้เป็นเวลา2เดือนแล้วครับหมอก็แบบว่าดีขึ้นเรื่อยๆครับเหลืออีกเดือนนึงก็เริ่มที่จะวิ่งได้ครับก็คาดหวังว่าอยากจะกลับมาทวงคืนแชมป์ให้กับเมืองทองให้ได้เพราะว่าปีแล้วเมืองทองแบบไม่ได้สัมผัสถ้วยอะไรเลยครับก็อยากจะมาช่วยเมืองทองให้คว้าแชมป์ได้เหมือนเดิมครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับแบบการกลับมาครั้งนี้ก็จะอยากมาช่วยให้เมืองทองกลับมายิ่งใหญ่มาเป็นแชมป์ให้ได้ครับก็ขอฝากด้วยครับส่วนทางด้านของทางชลบุรี FC นะคะก็ต้องเจอข่าวร้ายค่ะก่อนที่จะทำศึก AFC แชมเปี้ยนลีกนะคะเมื่อเบรนท์แมคการ์ธค่ะกองหน้าคนใหม่นั้นได้รับบาดเจ็บค่ะเบรนท์แมคการ์ธนะคะกองหน้าคนใหม่ของทางชลบุรี FC ได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าค่ะและอาจจะพลาดลงสนามในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟนะคะที่จะพบกับคิชิ FC จากฮ่องกงเจเด็ดมีลาบนะคะกุนซือของทางชลบุรี FC กล่าวว่าแมคการ์ธนะคะได้รับบาดเจ็บข้อเท้าขวาระหว่างการซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนักเตะได้เดินทางกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดค่ะและต้องเช็คอย่างละเอียดว่าจะหายทันเกมกับคิชิหรือไม่ชลบุรี FC นะคะจะเล่นที่สนามชลบุรีสเตเดียมพบกับคิชิ FC ในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟรอบ2ในวันที่10กุมภาพันธ์ผู้ชนะนะคะก็จะได้ผ่านไปเล่นรอบเพลย์ออฟรอบ3ค่ะ
พบกับคาชิวะเรโซนะคะจากญี่ปุ่นในวันที่17กุมภาพันธ์ค่ะมากันที่ความเคลื่อนไหวของหนึ่งในนักเตะใหม่ของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันบ้างนะคะวันเฉลิมยิ่งยงค่ะกองกลางตัวใหม่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยืนยันต้องรักษาตัวประมาณ1เดือนแต่จะหายทันแมตช์เปิดฤดูกาล2015ดาวเตะวัย21ปีนะคะได้รับบาดเจ็บเอ็นเข่าด้านในฉีกจากเกมอุ่นเครื่องแพ้กัสเซอร์บุรี FC ไป0-1เมื่อวันพุธที่ผ่านมาล่าสุดนะคะวันเฉลิมกล่าวว่าทางแพทย์ได้สั่งให้เขารักษาตัวนาน1เดือนและขอบคุณทุกคนค่ะที่มาให้กำลังใจผ่านทาง Facebookอย่างไรก็ตามนะคะเขามั่นใจว่าจะหายทันศึกไทยพรีเมียร์ลีกนัดเปิดฤดูกาลรับมือกับการท่าเรือ FC ในวันที่21กุมภาพันธ์นี้แน่นอนค่ะส่วนทางทีมชาติไทยชุดซูซูกิคัพนะคะก็ยังมีงานเฉลิมฉลองความสำเร็จของพวกเขาอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนะคะทางบริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์จำกัดและบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะคะ2ผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งอาเซียนนะคะ AFF ซูซูกิคัพ2014จัดงานเลี้ยงฉลองแชมป์ให้กับทัพนักเตะทีมชาติไทยค่ะเมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสที่ผ่านมาณห้องบูงาโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟฟอรินนะคะโดยได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ซาโทชิอุชิดะกรรมการผู้อำนวยการบริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์จำกัดคุณเลิศลักษณ์นววิมานะคะกรรมการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาดของบริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์จำกัดและคุณกฤษณันตีรกานนท์ค่ะผู้จัดการทั่วไปส่วนขายบริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์จำกัดตัวแทนทีมชาติไทยนะคะนำโดยคุณวรวีมักกุดีค่ะนายกสมาคมฟุตบอลคุณเกษมจริยวัฒนวงศ์นะคะผู้จัดการทีมชาติไทยกิติศักดิ์เสนาเมืองค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนและสตาฟโค้ชทีมชาติตลอดจนนักเตะชุดสร้างประวัติศาสตร์นอกจากการเลี้ยงฉลองแชมป์แล้วนะคะยังมีการมอบรถจักรยานยนต์ซูซูกิเบรกแมน200 ABS ให้แก่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและโคซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่วนในรายของชนาธิปสงกรสินนะคะนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ก็ได้รับรางวัลเป็นรถจักรยานยนต์ซูซูกิแวนแบน125ค่ะค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะก็เข้าใกล้ช่วงสิ้นปีเข้ามาทุกทีนะคะทางรายการของเราค่ะก็มีสกู๊ปพิเศษมาฝากกันนะคะกับสกู๊ปที่มีชื่อว่า10อันดับสุดยอดเหตุการณ์ฟุตบอลไทยนะคะเราจะไปย้อนหลังนะคะ10เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลไทยตลอดทั้งปี2014ค่ะในวันนี้แพทย์ก็จะพาคุณผู้ชมไปดูตอนแรกกันก่อนนะคะที่อันดับที่10ถึงอันดับที่6กันค่ะวันนี้รายการ Sport Today ครับเราจะมาร่วมย้อนหลังส่งท้ายปีครับด้วยการนำสุดยอดเหตุการณ์ในวงการฟุตบอลไทยที่เกิดขึ้นในรอบปี2014ที่ผ่านมาครับด้วยการรวบรวมเอาไว้10อันดับครับโดยในวันนี้ครับเราจะไปย้อนดูอันดับ10ถึงอันดับ6กันก่อนครับว่ามีเรื่องไหนที่โดนใจคุณผู้ชมกันบ้างครับเราไปเริ่มกันที่อันดับ10ครับเราขอยกให้แมตช์หยุดโลกถวายองค์ราชัน5ธันวามหาราช Global Legend Series ครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการแข่งขันที่รวมเอาสุดยอดนักฟุตบอลของโลกในอดีตมาทำการแข่งขันครับนำทัพโดยฟาบิโอคานาวาโรและลุยส์ฟิโก้ครับเกมนี้แตกกันที่ SCG Stadium ครับโดยมี2ผู้เล่นจากไทยพรีเมียร์ลีกลงทำการแข่งขันด้วยนั่นก็คือดัสกรทองเหลาและเทอศักดิ์ใจมั่นเป็นปรากฏการณ์ที่ได้รับการตอบรับจากแฟนบอลชาวไทยอย่างล้นหลามเราจึงยกให้เป็นอันดับที่10ของสุดยอดเหตุการณ์ในวงการฟุตบอลไทยประจำปี2014ครับมาต่อกันที่อันดับที่9ครับเราขอยกให้กับเจ้าของตำแหน่งดาวยิงสูงสุดของศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2014นั่นก็คือแฮร์บัตตี้เฟอร์นันเดสครับกองหน้าจากสโมสรราชบุรีมิตรผล FC เจ้าตัวนั้นซัดไปทั้งหมด26ประตูแซงหน้าสถิติของธีรสินแดงดาและเคทันซินวาครับที่ทำไว้ที่24ประตูเท่ากันในฤดูกาล2012เราจึงขอยกให้นี่เป็นเหตุการณ์สุดยอดอันดับ9ของปี2014ครับดาวซินโวเดี่ยวแล้วครับตอนนี้แฮปปี้เฟนเดสมาต่อกันที่อันดับที่8ครับเราขอยกให้กับเรื่องราวของทีม BEC ธีรศักดิ์สนะที่คว่ำบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
คว้าแชมป์โตโยต้าลีกครับมาครองได้ครั้งแรกในรอบ12ปีซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นค่ำคืนอันหอมกรุ่นของทัพมังกรไฟหลังจากเอาชนะบุรีรัมย์ไปได้2ประตูต่อ0จากไดกิอิวามาซะและจอร์จี้เวลคัมเป็นการห่างหายจากถ้วยแชมป์มานานสำหรับยักษ์หลับตนนี้หลังจากคว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีกเมื่อปี 2001-2002 หลังจากนั้นพวกเขาไม่เคยสัมผัสความสำเร็จอีกเลยครับโดยหลักการสร้างทีมเยาวชนของทีมเป็นแกนหลักนำทัพโดยเมสซี่เจชนาธิปสงกสินนรบดินทร์วิรวัฒโนดมหรือธนบุญเกษรัตน์และอีกหลายคนที่ผนึกกำลังกับแข้งเก๋าอย่างรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคหรือผู้เล่นต่างชาติจึงส่งผลให้ทีมมังกรไฟนั้นกลายเป็นทีมน่ากลัวอย่างมากไม่แปลกใจเลยครับที่ฤดูกาลที่ผ่านมาเทโรจะก้าวขึ้นมาคว้าถ้วยโตโยต้าลีกครับและจบอันดับ3ในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนี่คือสุดยอดเหตุการณ์อันดับ8ของเราครับมาถึงอันดับที่7ปรากฏการณ์สนามแตกทีมสวาทแคทปะทะกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ9กรกฎาคมที่ผ่านมาครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษารังเหญ้าของทีมนครราชสีมามาสด้า FC ในศึกฟุตบอลมูลนิธิไทยคม FA ครับรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยจำนวนผู้เข้าชมถึง 26,821 คนเป็นสถิติสูงสุดในปี2014แม้ว่าทีมสวาทแคทจะแพ้ไป1ประตูต่อ2หากแต่บรรยากาศการส่งเสียงเชียร์ของเหล่าสาวกทีมสวาทแคทไม่เคยหยุดกลายเป็นเสียงที่สร้างพลังให้กับนักเตะเป็นอย่างมากซึ่งสนามแห่งนี้ในการแข่งขันทุกๆครั้งก็จะมีผู้เข้าชมมากกว่า 10,000 คนทุกเกมนี่คือเหตุการณ์ที่สุดยอดมากๆครับและนี่คือสุดยอดเหตุการณ์ในฤดูกาล2014ในอันดับที่7ครับเรามาถึงอันดับที่6ครับซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายของวันนี้ครับนั่นคือแชมป์แรกที่รอคอยของบางกอกกราส FC กับการคว้าถ้วยฟุตบอลมูลและนิธิไทยคม FA ครับประจำฤดูกาล2014นี่ถือได้ว่าเป็นถ้วยทางการถ้วยแรกของทีมกระต่ายแก้วครับภายใต้การคุมบังเหียนของโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดที่พาทีมยังบลัดของพวกเขาก้าวขึ้นมาณจุดนี้เรียกได้ว่าแต่ละแมตช์ที่ผ่านมา BGN ก็ต้องผ่านด่านมหาโหดแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเมืองทองบุรีรัมย์นับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมาตั้งแต่ปี2006ครับด้วยการเทคโอเวอร์สโมสรธนาคารกรุงไทยนอกจากนั้นยังได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันในฟุตบอลFC Champions League รอบคัดเลือกอีกด้วยถือได้ว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญสำหรับทีมกระต่ายแก้วที่จะครองความยิ่งใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้ครับและนี่ก็คือ5สุดยอดเหตุการณ์อันดับ10ถึงอันดับ6ของฟุตบอลไทยประจำปี2014ครับในสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่ออันดับ5ถึงอันดับ1มาดูกันนะครับว่าเหตุการณ์อะไรคือที่สุดของปี2014ในวงการฟุตบอลไทยสัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะช่วงนี้นะคะเวลาของ TPL Today ก็หมดลงแล้วค่ะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยความเข้มข้นนะคะของศึกดิวิชั่น1กับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะสวัสดีค่ะอยุธยา FC คว้าตัวโฮเซ่อันโตนิโอเวก้ากองกลางจากเกรกคูลูกคับฟ้าเข้ามาร่วมทีมด้วยสัญญา1ปีโดยยุทธนาก้อนทองผู้จัดการทีมอยุธยาเปิดเผยว่าต้องการเสริมทัพให้มีความพร้อมที่สุดในฤดูกาล2015และการคว้าเวก้าเป็นการทดแทนตำแหน่งของปิยชาติศรีมะเรืองที่ย้ายไปร่วมทีมกัฟสระบุรีวัชรพงษ์สุวรรณปีกตัวเก่งของพังงา FC แห่งลีกภูมิภาคเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของกระบี่ FC โดยไม่มีการเผยรายละเอียดของสัญญาด้านสมเกียรติกิติธรกุลประธานสโมสรกระบี่ให้สัมภาษณ์ว่าเจ้าเซฟเป็นนักเตะที่สโมสรติดตามฝีเท้ามาอย่างยาวนานและจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักอย่างแน่นอนนอกจากนี้การที่วัชรพงษ์เป็นคนจังหวัดพังงาทำให้ไม่ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตนอกสนามมากนักอาจารย์พยงขุนเนนเฮดโค้ชของปตท.ระยอง FC น้องใหม่แห่งศึกดิวิชั่น1เปิดเผยว่าจะมีการเสริมทัพในช่วงหลังปีใหม่โดยผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกและตัวตัดเกมตำแหน่งละ1คนอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ในเวลานี้เนื่องจากนักเตะยังมีสัญญาที่เหลือกับต้นสังกัดเดิมอยู่คือเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับวันอังคารครับสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามรายงานพิเศษสกู๊ปพิเศษเรื่องของ10เหตุการณ์
ของฟุตบอลไทยในรอบปี2014กันได้ต่อในอันดับ5ถึงอันดับ1นะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวคราววงการกีฬาในประเทศกันนะครับเรามีเรื่องของโค้ชออสครับเตรียมที่จะฉลองสมรสที่เมืองจีนครับ